จนัวซัดชัยนาทีสุดท้ายทำยูเว่พ่ายเกมแรกฮีทเปิดบ้านชนะวิสาทประเดิมศึกเรกูล่าซีซั่นแมตช์แรกเฟเดเรอร์ฟอร์มดีชนะชาร์ดี้เข้ารอบ16คนปารีสมาสเตอร์สสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามข่าวสารในวงการกีฬารวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับวันนี้ผลการแข่งขันจากเมื่อวานนี้ถือว่ามากมายทีเดียวนะครับในวันพฤหัสบดีครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเมื่อคืนนี้กัลโชสไตรอิตาลีนี่ลงเตะกันเต็มๆ8คู่8สนามนะครับเราไปไล่ดูไฮไลท์แล้วก็รวมไปถึงเก็บผลการแข่งขันสรุปตารางคะแนนกันด้วยครับมาที่กาโชสเตรียครับเป็นเกมที่เจนัวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเวนตุสนัดนี้พิเศษสำหรับจารุจิบุฟฟอนประตูกัปตันทีมของยูเว่นะครับลงสนามเป็นเกมที่500เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ดูสวยหรูไปหมดแต่ว่าเริ่มเกมมาได้12นาทีเจนัวนี่ก็ได้ทักทายก่อนครับจากจังหวะลุ้นยิงของมอริซิโอปินิญาแต่จังหวะชาร์จเองก็ยังโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่หลุดออกหลังไปครับจากนั้นยูเว่นาที24มีโอกาสลุ้นบ้างครับควาโดซามูอาเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปให้เปโดยอร์เรนเต้พลิกยิงแต่ว่าบอลก็ไปชนเสาออกไปครับจบครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังนี่กลับมาลุยกันต่อเกมก็ยื้อกันยาวนะครับทำท่าว่าน่าจะจบด้วยสกอร์ 0-0 แต่กลายเป็นว่าจากช็อตนี้ครับเหมือนบอลตกมาโดนตัวเข้าไปเลยครับเป็นอเล็กซานโดร์มาตรีครับหยอดบอลมาให้ลูก้าอันโตเนลลี่เข้าไปมีจังหวะมีโชคเหมือนกันนะครับไปบอลขลุกขลิกหน้าปากประตูแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นอันโตเนลลี่ได้เครดิตเป็นคนทำประตูเข้าไปก็ทำให้เกมนี้ถือว่าช็อกแฟนยูเว่ไปเยอะเหมือนกันน่าจะล้ำหน้าหน่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับเป็นอันโตเนลลี่ครับยิงให้เจนัวเฉือนชนะยูเว่ไปแบบเหลือเชื่อครับ1ประตูต่อ0เป็นวันที่บุฟฟอนก็เลยฉลองไม่ออกเหมือนกันนะครับพอยิงปุ๊บนี่โดม่านี่เฮในสนามเลยแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นเกาโชของยูเว่แต่ก็ทำให้การลุ้นแชมป์มันสนุกขึ้นเหมือนกันนะครับคะแนนก็เลยมาเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าโรม่าก็ชนะนะครับส่วนอินเตอร์เจอกับซามโดเรียนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมของวอเตอร์มาซารีก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับประธานสโมสรบอกว่ารอดูผลงานอีก2นัดนะครับนัดนี้เนี่ยสำคัญจริงๆครับอินเตอร์เล่นเครียดเหมือนกันนะครับช่วงแรกของเกมก็มีการทำฟาวล์ตัดเกมกันบ่อยนะครับในช่วงนาที12อินเตอร์ก็มีโอกาสจากจังหวะของโรดิโกปาลาซิโอแต่ก็ยังพลาดไปนะครับยิงไปตรงตัวผู้เสียประตูนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นาที23อินเตอร์ก็เกือบได้ประตูอีกครั้งครับบอลครอสจากด้านข้างได้โอกาสจากลูกกลางอากาศนะครับมาโรยคาร์ดี้แต่ว่าก็ยังไปติดเซฟโรเมโรนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยก็กลายเป็นซาโบเรียที่มีโอกาสที่จะแจ้งเหมือนกันนะครับจังหวะนี้การยิงในระยะเผาขนของโอกาก้านะครับไปโดนฮันดานอวิชนั้นปาดเอาไว้แล้วก็มีกองหลังช่วยมงสกัดด้วยนะครับเกมน่าจะจบลงที่ 0-0 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอินเตอร์นี่มาเน้นในช่วงครึ่งหลังครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของทีมถือว่ากดดันกุนซือกดดันผู้เล่นเหลือเกินนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนะครับซามโดเรียก็มาเสียจุดโทษนะครับก็เป็นโรมาโญลี่ไปทำฟาวล์คุสมานอวิชนะครับผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษแล้วก็จะเป็นมาโรอิคาร์ดี้ครับที่จะรับหน้าที่สังหารก็อยู่ด้านหลังเช่นจังหวะนี้ก็โดนจับฟาวล์ง่ายหน่อยแล้วครับอิคาร์ดี้ยิงดีจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผู้สาประตูจะพุ่งไปถูกทางแล้วก็ทำให้อินเตอร์ได้3คะแนนเต็มในบ้านของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจของวอเตอร์มาซารีเหมือนกันนะครับอินเตอร์ก็ชนะซามโดเรียไปได้ครับ 1-0 ตอนนี้ก็อยู่ที่8ของตารางนะครับมี15คะแนนสำหรับอินเตอร์ครับแต่ก็ยังเป็นรองทีมร่วมเมืองมิลานอย่างเอซิมิลานนะครับที่เก็บได้อีก1คะแนนนะครับเมื่อคืนเตะพร้อมกันถึง8คู่นะครับสำหรับเซเรียอาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งผลปรากฏว่านาโปลีเนี่ยโดนนำไปก่อนด้วยนะครับแต่ว่ากลับมาตามตีเสมอแอตแลนต้าได้นะครับ1-1นะครับเช่นเดียวกันกับเอซิมิลานนะครับตีเสมอกายารีได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับ1-1ฟิอเรนติน่าฟอร์มดีจริงๆนะครับชนะอูดิเนเซ่ไป 3-0เนตาเล่เนี่ยลงนะครับแต่เล่นไม่ออกครับในขณะที่ปาเลโม
เฉือนเคียโวได้ 1-0 ครับโรม่าเล่นดีกว่าเชเซน่าเยอะนะครับเอาชนะไปได้ 2-0 ส่วนตอริโน่ก็เฉือนปาร์ม่าไปได้ 1-0 ครับได้ประตูแต่ช่วงต้นเกมหัวตารางภาพออกมาแบบนี้ถือว่าสนุกจริงๆนะครับ9นัดผ่านไปครับ12ประตูเท่ากันนะครับสำหรับประตูได้เสียสำหรับยูเว่และโรม่าคะแนนก็เท่ากันนะครับ22คะแนนกลุ่มที่ตามมานะครับพวกมิลานซามโรเรลดินเนเซ่พวกนี้ก็มี16คะแนนเท่ากันนะครับมิฉะนั้นทั้งการลุ้นแชมป์และการลุ้นไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็น่าจะได้ชมกันแบบยาวๆครับปีนี้สุดท้ายตารางนี่ทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือปาร์ม่านะครับมีแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับเมื่อคืนก็แพ้ไปอีกด้วยนะครับจริงๆท้ายตารางเมื่อคืนนี้แทบไม่ขยับเลยเพราะว่านัดกันแพ้ทั้งเกือบทั้งแผงเลยนะครับมีแค่ตาลันต้าที่ได้ผลเสมอมาแค่นั้นเองจากฟุตบอลเกาโชโซราอิตาลีเรามาต่อที่โค้งสุดท้ายจริงๆของฟุตบอลรายการโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับเป็นการลงแข่งขันนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแตะครบทั้ง10สนามการลุ้นแชมป์ก็ยังน่าตื่นเต้นเร้าใจไปจนถึงเกมสุดท้ายเหมือนเดิมครับไปคู่สำคัญในการลุ้นแชมป์กันครับที่ทีโอทีสเตเดียมครับทีโอทีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ทีโอทีก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะหนีตกชั้นไปห่างกว่านี้ด้วยนะครับขณะที่บุรีรัมย์ก็ต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะไปลุ้นกันต่อนาทีที่8ครับบุรีรัมย์ก็มีจังหวะขึ้นนำไปก่อนครับจังหวะที่ธีรธรบุญมาทันขึ้นมาเล่นเกมรุกแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านเสาไกลฮาเวียร์ปาตินโญครับได้สอดเข้าไปชาร์จในระยะเผาขนจากนั้นบุรีรัมย์ก็ยังได้บุกมากกว่านะครับมีจังหวะได้ลุ้นประตูต่อเนื่องแต่ว่าก็ทางวิระเกิดพุทซาเนี่ยไปมีอาการบาดเจ็บแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกด้วยครับใช้เป็นสอนรายจำรุ่นรายลงไปเฝ้าเสาแทนครึ่งแรกบุรีรัมย์นำยืน 1-0 ครึ่งหลัง TOT ไปเหลือผู้เล่น10คนจากจังหวะนี้ครับนพพลผลอุดมไปตัดฟาวใส่สุชาวนุชนุ่มก็เป็นเหลืองที่2ถูกไล่จากสนามไปพอบุรีรัมย์ได้เปรียบตัวผู้เล่นก็มาได้ประตูย้ำชัยได้สำเร็จครับนาที73 จากจังหวะลูกเตะมุมครับดาวิดโรเซล่ามงเสยต่อให้ทางคาเมโลกอนซาเลสหลุดเข้าไปชาร์จแบบเผาขนนะครับนักเตะทีมยืนเฝ้าเสาอยู่คนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันลูกนี้ทำให้บุรีรัมย์ชนะเกมสำคัญครับชนะไป 2-0 เก็บเพิ่มเป็น76คะแนนตอนนี้แต้มแซงนำชลบุรีกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าแล้วนะครับในการที่จะลุ้นแชมป์ส่วนอีกคู่นึงนี้สถานการณ์ถือว่าลงสนามในช่วงเวลาเดียวกันนะครับชลบุรีก็ต้องการ3คะแนนเต็มเท่านั้นเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะมีมากกว่าก่อนจะเริ่มต้นแข่งขันครับต้องไปเยือนเหมือนกันนะครับไปที่ไชน่าครับเจอกับไชน่าฮอนบิลนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเกมเริ่มต้นมาสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับแต่ว่าครึ่งหลังนาทีที่61นะครับเป็นแฟนชลบุรีที่ตามมาเชียร์ก็ได้เฮกับพิภพอ่อนโมลากขึ้นมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดตัดกลับเข้ามานะครับสุดท้ายนี่เป็นนูรุนสิญญาณเกมนะครับยิงระยะแค่ 4-5 หลาเท่านั้นนะครับเข้าประตูไปก็เป็นประตูที่สำคัญสำหรับพวกเขานะครับแต่ว่าจะรักษาสกอร์จนกระทั่งครบ90นาทีได้หรือเปล่าครับนาที70นะครับก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับอนุวัฒน์จินตะเปิดเข้ามาให้กับทางจิตปัญญาที่สุดนะครับสอดเข้ามาก็ถือว่าเยือกเย็นนะครับกระดกบอลข้ามสินทวีชัยเข้าไปนะครับทำให้ตีเสมอชลบุรีได้สำเร็จครับก็โยนแรงกดดันให้กับทีมจ่าฝูงนะครับแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีนะครับจังหวะนี้เนี่ยบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับทางเอเดสันดอสซันโตสนะครับก็พลาดโอกาสที่จะได้ประตูชัยไปอย่างน่าเสียดายก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าจังหวะนี้น่าจะล้ำหน้าจริงๆหรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าเสียหายเลยครับประตูนี้ที่ไม่ได้ไปของทางชลบุรีครับลักษณะคล้ายๆเหมือนวิ่งสอดไปจากข้างหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ได้เห็นจากภาพนะครับครับก็ทำให้ตอนนี้หล่นลงมาอยู่อันดับที่2แล้วนะครับสำหรับชลบุรีส่วนชัยนาทมี43คะแนนอยู่อันดับ15นะครับก็ต้องหนีตกชั้นต่อไปแมตช์สุดท้ายชลบุรีต้องคว้าชัยชนะเหนือ TOT สถานเดียวนะครับพร้อมกับลุ้นให้บุรีรัมย์นั้นมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีคือเสมอหรือแพ้ไปเลยนะครับเงื่อนไขเดียวคือต้องผลการแข่งขันดีกว่าบุรีรัมย์ถึงจะได้แชมป์นะครับสำหรับชลบุรีมาปิดท้ายกันด้วยเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับทีมข้างเทพแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดซึ่งตกชั้นไปแล้วครับเกมนี้เปิดฉากมานาที11บอลโยนจากฝั่งซ้ายของแบงคอกเข้าหัวไม้เทมันเจล่าโขกเข้าไปเต็มๆครับให้ทีมแบงคอกออกนำด้วยสกอร์1-0ในช่วงครึ่งเวลาแรกจากนั้นนาที52แบงคอกหนีเป็น2-0ครับมิลอสโบกุโนวิชผ่านบอลให้กับไม้เทมันเจล่ายิงเข้าไปอีก1ประตูครับก็ถือว่าลูกนี้นี่ได้เข้าฮอสแบบง่ายๆเลยครับเจ้าตัวก็มีลุ้นแฮตทริกไปด้วย
พอนาที67ครับแบงคอกหนีไปไกลถึง 3-0 ครับเป็นมิลอสโบกุโนวิชผ่านบอลให้กับโรมันกัสมี่ที่มีโอกาสได้ยิงแบบไม่มีตัวประกบก่อนที่จะแปรยัดเสาแรกเข้าไปครับให้แบงคอกหนีเป็น 3-0 แต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมอีกนอกจากนั้นนะครับแบงคอกเปิดบ้านชนะเซ็นทรัลไปแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลไป 3-0 ครับตอนนี้ทีมแข่งแค่เก็บเพิ่มเป็น51คะแนนขยับไปอยู่อันดับ8ของตารางส่วนแอร์ฟอร์สมี29คะแนนเท่าเดิมนะครับอยู่อันดับ19ของตารางก็ตกชั้นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยนะครับสำหรับทีมแอร์ฟอร์สหรือว่าทออเก่าส่วนแบงคอกนี่สถิติของมาโน่ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมนี้ในบ้าน10เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับครับให้ฉลองรถบัสใหม่ด้วยนะครับโคบิโน่สวยจริง ไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสิงห์ท่าเรือบุกไปชนะบางกอกกราส FC ได้3-2นะครับ BC เทโรศาสนาชนะปตท.ระยอง2-1ครับราชบุรีมิตรผล FC เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด2-2ศรีสะเกษ FC ครับเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ด4-2สงขลายูไนเต็ดแพ้สมุทรสงครามคาบ้านนะครับ1-2นะครับเพื่อนตำรวจก็ชนะสุพรรณบุรี FC ได้3-1นะครับสุพรรณได้จุดโทษช่วงท้ายเกมด้วยนะครับแต่ยิงไม่เข้าโอสดเนี่ยแพ้ SCG เมืองทอง0-2ครับตารางคะแนนถือว่าได้ลุ้นกันสนุกมากนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับชิงแชมป์กันบุรีรัมย์กับชลบุรีนะครับก็ติดตามชมการถ่ายละสดได้จากทูวิชั่นทูสปอร์ตนะครับส่วนท้ายตารางนะครับ5ทีมที่จะตกชั้นจะเป็นใครครับตอนนี้มีแล้ว3นะครับคือสงขลาแอร์ฟอร์สแล้วก็สมุทรสงครามนะครับปตท.ระยอง TOT พวกนี้ต้องพยายามลุ้นหนักเลยครับคือปตท.ระยองนี่อาการหนักสุดๆครับเรียกว่าโอกาสรอดน้อยมากไม่น่าจะเหลือเกิน 10% แล้วในตอนนี้ส่วน TOT ยังคงพอมีหวังกันบ้างนะครับใช่ครับในช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของกีฬารอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ